สวัสดีครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสัก 2-3 วันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นคือแฟนผมมันหักอกผมไงมันหลอกให้รักจริงแล้วก็ทิ้งไม่มีเยื่อใยอุตส่าห์หลงรักแทบตายแต่ผลสุดท้ายก็มันหลอกกันทำไมเขาเป็นแบบนี้แรกๆก็ดีนานทีก็พังผมขอสาปแช่งให้มันอย่าได้เป็นศพจากนี้จนตายสวัสดีครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสัก 2-3 วันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็น